จากวันนี้แล้วก็จะส่งสำนวนเนี่ยนะครับลงไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีข้อ6ข้อ6นะครับแล้วก็จะมีเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะครับถือว่าเป็นคดีสำคัญนะการพิจารณาคดีนี้ต้องกระทำโดยรอบคอบนะครับโดยจะมีการตั้งคณะทำงานนะครับตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีโดยรอบคอบที่สำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดี6ใครเป็นหัวหน้าชุดคณะทำงานในการพิจารณาสำนวนครับเดี๋ยวคุณจะต้องให้รองอธิบดีรองอธิบดีเป็นผู้นำคณะทำงานครับคดีนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคันดิเดตที่จะลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตรงนี้มีความกดดันทางว่าจะมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงทางอัยการนะครับไม่มีแล้วครับเราพิจารณาสำนวนตามพยานหลักฐานแล้วครับจะกำหนดระยะเวลาสั่งคดีทันก่อนการเลือกตั้งเลยครับเราพิจารณาไม่ทันหรอกครับต้องให้เลื่อนไปตามระเบียบของเราเลื่อนไปประมาณเดือนหนึ่งครับแต่นัดที่ถึงก็ประมาณ24พฤษภาคมนะครับประมาณวันที่26ครับผู้ต้องหาจะได้รับการปล่อยตัวได้โดยไม่ต้องมาประเด็นนี้เขามามอบตัวไม่มีการควบคุมตัวนานทราบนะครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมท่านอธิบดีนิดหนึ่งนะครับสำนวนคดีนี้เนี่ยในชั้นสอบสวนทางผู้ต้องหาทั้ง3เนี่ยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนหรือเข้ามอบตัวแล้วก็ให้ปากคำนะครับในชั้นสอบสวนก็คือให้ทราบนัดแล้วก็ปล่อยตัวไปโดยไม่มีนัดประกันครับนี้คือข้อมูลเบื้องต้นก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวหรือข่าวลือออกมาว่าหากกระทรวงสำนักวันนี้อาจจะเสี่ยงที่จะต้องถูกฝากขังได้อยากให้อัยการพูดเกี่ยวกับข้อกฎหมายตรงนี้นะครับว่ามันเลยขั้นตอนตรงนั้นมาเพียงไรขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับในแนวทางปฏิบัติของพนักงานอัยการเนี่ยนะครับการที่เราจะควบคุมผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการสอบสวนหรือในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยมันจะต้องมีเหตุตามกฎหมายก็คือผู้ต้องหาจะหลบหนีผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ก็เรียนท่านสื่อมวลชนว่าคดีนี้ไม่มีพฤติการเช่นนั้นแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือในชั้นสอบสวนนะครับก็เป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนทั้งสวนให้ทราบนัดแล้วก็ปล่อยตัวไปซึ่งถ้าแนวทางปฏิบัติทุกคดีในชั้นพนักงานในการก็จะปฏิบัติภายใต้แนวทางเดียวกันและกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วอันนี้ถามล่วงหน้าไปนิดนึงแล้วก็มาทำข่าวพวกเราในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วไปข้างหลังด้วยนะครับหลายคนนะครับเข้ามาให้กำลังอกให้กำลังใจพวกเราก็ต้องบอกว่าพวกเราซาบซึ้งนะครับในกำลังใจที่ประชาชนมอบให้นะครับส่วนผลวันนี้จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอเข้าไปฟังนะครับการอัยการชี้แจงนะครับกังวลใจไหมครับอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งแล้วนะครับผมและพรรคอนาคตใหม่แกนนำพรรคทุกคนคุณจารุวรรณ คุณไกรก้องพวกเรากำลังใจยังหนักแน่นนะครับยังพร้อมเดินไปข้างหน้าและเราเชื่อว่าทางอัยการจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเราเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพวกเราเราเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอำนาจซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ากำลังใจเราอย่างเข้มแข็งเราเชื่อว่าอัยการจะตัดสินนะครับอย่างยุติธรรมครับคุณเกรงไหมครับว่าลักษณะของคดีนี้ครับจะทำให้เกิดชนะทางการเมืองติดไปติดสภาคณะคนใหม่ต่อไปก็ไม่กังวลครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเมื่อกระแสของพรรคคณะคนใหม่เป็นบวกขึ้นทุกวันก็มีความพยายามที่จะตัดขาเตะตัดขาพวกเรานะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้ครับเดินหน้าชี้แจงกับประชาชนเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของพรรคให้กับประชาชนทำงานเหมือนเดิมครับตามที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่องผมคุณจารุวรรณคุณไกรก้องไม่ได้หนักใจอะไรครับยืนยันกับทุกท่านทำงานตามแผนเดิมครับแต่ว่ามองว่านี่คือการแข่งตัดขาทางการเมืองใช้อำนาจรัฐกันแกล้งพรรคอนาคตใหม่ก็มีความเป็นไปได้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้พูดคุยกับเรานะครับว่ามีความพยายามที่จะเร่งรัดคดีนะครับเราก็เห็นว่าที่อยู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับมีเจตนารมณ์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่หรือเปล่าสังคมอาจจะต้องตั้งคำถามการคาดการณ์แนวทางการที่เขาเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับเนี่ย
ก็คงเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่รับเรื่องนะครับจากทางตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องไว้แล้วรอพิจารณาหรือว่าจะส่งต่อไปยังชั้นศาลภายในวันนี้เลยทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเราก็เชื่อว่าอัยการจะตัดสินนะครับอย่างยุติธรรมนะครับส่วนจะไปทางไหนนั้นเดี๋ยวรอไปฟังกันดีกว่านะครับผมเองก็ไม่ทราบนะอนาคตใหม่ไม่ได้มีแต่ธนาธรนะครับอนาคตใหม่ยังมีปิยบุตรยังมีพงศกรยังมีรณวิชย์นะครับยังมีแกนนำอีกหลายท่านที่พร้อมที่มาทำกิจกรรมที่พักวางแผนไว้แทนตัวผมเองนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพักอนาคตใหม่เดินหน้านะครับรณรงค์หาเสียงตามแผนที่พักวางไว้เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องห่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเรากำลังใจแข็งแกร่งครับในทางกฎหมายเตรียมอะไรมาต่อสู้ครับอ๋อก็ไม่ได้เตรียมอะไรเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจนะครับนะครับไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าทางกฎหมายเนี่ยแล้วว่าจะมีคนอื่นที่สามารถเอามาเดินหน้าทางต่อได้จากวันที่ทางชู้ทางทอนไปถึงจะส่งผลกระทบคิดว่าคงไม่ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าในชั้นนี้นะครับไม่ได้อยู่ในชั้นศาลนะครับดังนั้นถ้าไม่คดีไม่ถึงที่สุดแล้วก็จะไม่มีผลอะไรกับการเลือกตั้งครับไม่มีผลอะไรกับการที่ธนาธรจะเข้ารับตำแหน่งการเมืองครับถ้าคดีไม่ถึงชั้นศาลครับต้องลาออกจากตำแหน่งนะครับเพราะไม่มีความจำเป็นไม่เกี่ยวอะไรยังไม่ได้ตัดสินว่าถูกนะดังนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานการเมืองครับครับเมื่อวานนี้พรรคคนธรรมดาได้ทายดีเบตนโยบายประมงนะครับผมเคยบอกว่าคุณธนาธรเข้าใจผิดการแก้ปัญหานโยบายประมงในปัจจุบันอ๋อเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคุยกันที่หลังดีกว่านะครับมีกระแสเรื่องในยามเป็นการเป็นนายกในการก็เราก็คงเป็นเพียงผู้รับฟังการตัดสินนะครับคงจะทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ครับคุณธนาธรมีกระแสเรื่องของการโจมตีว่าคุณธนาธรเนี่ยว่าปล่อยปากว่าเลยเรื่องของโครงการ DJ คือยาวครับที่จะทำขอได้ชี้แจงไปแล้วนะได้ชี้แจงไปแล้วนะผมคิดว่าคนละประเด็นกันนะครับ